ให้คุณปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูขันตยาพิรามหรือหลวงพ่อวงเกิดเมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2445ในเยาว์วัยท่านได้เรียนหนังสือตามเกณฑ์กับพระที่วัดสอบไล่ได้เทียบชั้นความระดับประถม4สูงสุดในสมัยนั้นพออายุ21ปีถูกเกณฑ์เป็นทหารเรือที่กรมสัมภวุฒิบางนาและเมื่อปลดประจำการอายุ23ปีได้อุปสมบทที่วัดปริวาสเมื่อวันพุธที่17มีนาคมพุทธศักราช2468โดยมีพระครูวิญญาณุบูรณาจารย์วัดโบสถ์เกตเชษฐารามเป็นพระอุปชาพระปลัดไม้วัดปริวาสเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการน้อยวัดด่านเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อวงชอบเป็นพระนักปฏิบัติศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาโดยได้ศึกษาที่วัดทองธรรมชาติวัดจักรวรรดิราชาวาสหรือวัดสามปื้มและวัดมหาธาตุจนได้นักธรรมชั้นตรีชำนาญทางด้านบาลีแบบมูลกัจจายและภาษาขอมบาลีขอมไทยแต่ไม่ได้เข้าสอบต่อเนื่องจากพระปรัดไม้เจ้าวาดวัดปริวาสมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2471ทำให้หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดและได้เป็นพระอุปชาในเวลาต่อมาหลวงพ่อวงมรณภาพเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2523หลวงพ่อวงได้รับการถ่ายทอดวิชาปรุงยาสมุนไพรและศูนย์ฝีด้วยปูนกินหมากรวมทั้งการจับยามสามตาจากพระปลัดไม้ซึ่งมีผู้ป่วยและลูกศิษย์มารับการรักษาอยู่เสมอนอกจากนี้ท่านยังเรียนรู้วิชาการเล่นแร่แปรธาตุการต้มปลอดการรักษาโรคการเขียนผงลบผงโดยเฉพาะผงปัทมังและผงอิทิเจการอาบน้ำมนต์และการวิปัสสนากรรมฐานจากปู่เนียนสังเนตรคารวะชื่อดังที่อาสมบางวัวและได้ศึกษาการวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคร่ซึ่งพระบวชใหม่ในแถบบางพงพางช่วงนั้นถ้าจะออกธุดงค์ต้องมาขึ้นกรรมฐานกับหลวงพ่อพุ่มก่อนออกธุดงค์วิชาการสร้างและปลูกเสกพยัคฆราชหรือเสือหล่อโลหะของหลวงพ่อวงที่สร้างตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น6ตั้งแต่ปีพ.ศ.2501ถึง2519มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักสะสมเครื่องรางของขลังในรูปแบบเสือทั้งแบบปั๊มโลหะและหล่อโบราณที่สร้างโดยหลวงพ่อวงพระเกจิอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างและปลูกเสกเสือตามแบบที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ปานวัดมงคลโคทาวาสหรือวัดบางเฮียซึ่งหลวงปู่ปานได้ศึกษาวิชาการสร้างเสือมาจากหลวงปู่แตงวัดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในด้านวิชาต่างๆมากมายในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสำหรับวิชาการสร้างเสือและปลูกเสกเสือนั้นหลวงพ่อวงได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ปานทางนิมิตเมื่อปีพุทธศักราช2498เป็นระยะเวลาหลายปีจนกระทั่งสำเร็จวิชาการสร้างเสือหลวงพ่อวงจึงสร้างเสือครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2501และทุกครั้งที่มีการสร้างเสือหลวงปู่ปานจะมาร่วมพิธีด้วยการผ่านร่างประทับทรงจนถึงรุ่น6ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในปีพุทธศักราช2519
ในการสร้างเสือและปลูกเสกเสือนั้นหลวงพ่อวงจะนั่งปลูกเสกเสือจนกระทั่งเสือโลหะนั้นกระโดดได้เหมือนมีชีวิตจึงหยุดปลูกเสกบรรดาศิษย์ที่ศรัทธาในยุคนั้นเห็นท่านปลูกเสกเสือกระโดดได้เป็นเรื่องปกติจึงศรัทธาเริ่มใสมากนอกจากเสือโลหะแล้วก็ยังมีพระผงสมเด็จตัวหนอนอันเป็นเอกลักษณ์พิมพ์เฉพาะของหลวงพ่อวงเมื่อพ.ศ. 2514หลวงพ่อวงได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างและปลูกเสกเสืออาคมครั้งนี้ให้กับสามเณรรูปหนึ่งซึ่งต่อมาคือพระพิพิธพัฒนาธรหรือหลวงพ่อสมชายเจ้าวาดวัดปริวาสรูปปัจจุบันเป็นศิษย์เพียงรูปเดียวที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสร้างและปลูกเสกเสือต่อจากหลวงพ่อวงหลวงพ่อสมชายได้ทำพิธีปลูกเสือและสร้างเสือตามตำราที่สืบทอดจากพระเถราจารย์ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันโดยมีรูปแบบเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านทั้งเนื้อโลหะเนื้อผงเนื้องารวมทั้งเขี้ยวพยัคฆ์โดยไม่สร้างทับลอยเลียนแบบพระเถราจารย์ยึดหลักอักขระยันหัวใจพยัคฆ์และในตำรับวิชาของวัดปริวาสก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่